ครับกลับมาพบกับโรบอทเทรดเดอร์นะครับเป็นประจำประจำทุกสัปดาห์นะไม่ใช่ทุกวันนะครับเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงตลาดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตลาดรอตามกันเฉพาะรายการของวันจันทร์กับรายการของวันพุธก็แล้วกันนะครับมี2วันที่จะกล่าวถึงตลาดนะครับเรื่องของโรบอทเขาพูดแต่เรื่องหุ้นอย่างเดียวนะก็มาดูแล้วกันว่าวันนี้มีตัวไหนเข้าวินตัวไหนเมื่อวานตลาดดีนะนะมาดูพอร์ตของเก่าหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างตลาดดีเมื่อวานได้ไหมนะครับก็ไม่ได้แล้วครับอันนี้ตัว AJP จากรูปนะครับตัว AJP นะครับกำไรไปแล้วอย่างนี้กำไรไปแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไปมันก็จริงๆเมื่อวานขึ้นแต่ว่าเราคัดไปตั้งแต่หลายวันก่อนหน้าแล้วโอเคอันนี้ตัวนี้ AJP นี่มีมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมลืมไปแล้วว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย 2-3 สัปดาห์ประมาณเดือนนึงจากลูกศรสีเขียวครับซื้อตอนประมาณต้นเดือนพฤษภาโหเดือนนึงประมาณเดือนนึงฮะก็ได้กำไรเยอะเหมือนกันตัวนี้ครับโอเคอ่ะได้แล้วทีนี้ตัวสัปดาห์แล้วรู้สึกแบบเป็นมิวกับอิตาเลียนไทยใช่ครับมิวก็คัดไปแล้วครับหลุดเส้นไปเส้นตายนะครับส่วน ITD ก็ยังทรงๆอยู่ครับก็เห็นขึ้นลงๆใช่ครับก็คงรอลุ้นได้กันเหมือนกันเนี่ยพอร์ตก็พอร์ตสรุปนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็ยังเหลือ ITD ค้างอยู่นะครับแล้วก็กำไรรวมทั้งหมดอยู่ที่11.5% นะครับ 4.5 ปีหนึ่งพอดีครบปีพอดีครับสัปดาห์นี้ครบทั้งหมด52 สัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้จะครบปีเออลืมเค้กครับเออให้โรบอทให้โรบอทเขาไปกินหรอกเดี๋ยวช็อตครับโอเค 11.5% นะครับเราก็พลาดเป้าไปหน่อยครับไม่ถึง15เป้า15อุ้ย 10% ก็ดีกว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดถึงเกิน15แล้วเราหยุดเลยดีกว่าก็ 15% หยุดเลยว่างั้นน่ะโอเคจะดูไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ถัดไปนะครับก็ครึ่งปีนี้ถึงครึ่งปีหน้าก็ปีนึงใช่โอเคจะเริ่มนับใหม่ว่าครึ่งปีนี้ถึงครึ่งปีหน้านะลองดูใหม่เดี๋ยวมันจำไว้ว่าของ1ปีที่ผ่านมาเป็นเท่านี้ 11.5% นะทั้งปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวแสดงว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปถึงปีหน้ากลางปีก็จะดูว่ามากกว่า 11.5 มั้ยก็จะได้อัพขึ้นหรือไม่งั้น1ปีลองเทียบนิดนึงครับถ้าไปเทียบกับเซตอินเด็กซ์สมมุติว่าถ้าเราไม่เลือกเลยเนี่ยเป็นเทียบกับทั้งตลาดเนี่ยเซตอินเด็กซ์ขึ้นมาประมาณ 3% นะโอ้เราได้เยอะกว่าเยอะได้มากกว่านิดหน่อยนะมาดูหุ้นนี่หมายถึงว่าเริ่มสัปดาห์นี้เลยมั้ยเริ่มสัปดาห์นี้เลยครับสัปดาห์นี้เลยเริ่มสัปดาห์นี้เลือกกันใหม่เลยนะใครที่เพิ่งมาติดตามก็เอามาก็คือเริ่มปีเริ่มปีของโรบอทโรบอทอายุครบ1ปีแล้วใช่ใครอยากจะลองเทรดแบบว่าที่หลายๆโบรกหลายๆค่ายหรือว่าเขาบอกว่ามีโรบอทเทรดมีโรบอทเทรดให้ของเรา1ปีผ่านไปได้ 11.5 ฮะทีนี้เริ่มปีใหม่ตั้งนี้ไปเนี่ย12เดือนจะมากกว่า 11.5 หรือเปล่าตอนนี้เบสเราอยู่ที่ 11.5 เดี๋ยวเราจะวัดกันว่าปีใหม่นี้เราจะได้ 11.5 มากกว่ามั้ยครับนะเอาอย่างนี้เลยละกันท่านผู้ชมเรียกว่าวัดฝีมือโรบอทเรานี่แหละใช่นะครับอ่ะได้หุ้นมาสัปดาห์นี้ก็ Bland CGD นะครับ Bland เป็น property CGD เป็น property AKR เป็นเอกลักษณ์วิศวกรรมรู้สึกจะเป็นหม้อแปลงใช่ครับทำไมพวกลูกทุ่งลูกถ้วยอะไรพวกเนี้ยครับโอเคโอ้โหต่ำมากเลยนะโอ้ Bland นี่ไม่ได้เจอผ่านหน้าจอมานานแล้วท่านผู้ชมบางกอกแลนด์ก็เขามี impact เข้ามาแล้วนี่ใช่ไหม impact ก็เป็นบริษัทลูกของเขาเขาทำ lead impact เป็น lead เอา impact เข้ามาในระดับของอะไรเขาเรียกอะไรนะ lead อ่ะใช่ไหมเป็นฟันอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันกราฟต่ำๆแบบนี้ต้องดูกันไปโอ้โหนี่ก็ต่ำโอ้โหนี่ก็โอ้โหนี่ก็ต่ำเหมือนกันสุดยอดของไม่รู้ว่าลงมาจากไหนอ่ะโอ้ยมีสัญญาณไดเวอร์เจนต์ด้วยอ่ะคือการไดเวอร์เจนต์เนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องให้ราคาหุ้นมันนิวโลและอินดิเคเตอร์ไม่นิวโลคือราคาหุ้นเท่าเดิมเนี่ยเป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยถ้าอินดิเคเตอร์เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์ได้เหมือนกันอย่างเมื่อวานที่ผมอยู่ในรายการนั่นแหละรายการของผมเมื่อวานแหละผมก็เอาไดเวอร์เจนต์แบบนี้ให้ดูมันจะเด้งได้แรงเลยเหมือนกันแสดงว่าวันนี้มีโอกาสเด้งแรงโอเคได้โอ้โหนี่ก็ดับเบิลบอททอมเหมือนกันอ่ะไดเวอร์เจนต์อีกแบบนี้การเป็นดับเบิลบอททอมหมายถึงว่าหุ้นที่มันลงมาแล้วเป็นดับเบิลบอททอมนั้นหมายถึงที่เราเรียนกันมา คืออะไรนะสัญญาณกลับตัวสัญญาณกลับตัวถ้ามันเป็นสัญญาณกลับตัวยืนยันว่าเป็นสัญญาณกลับตัวจริงเนี่ยแสดงว่าขาลงมันจะจบแล้วไงใช่ไหมแสดงว่า CGD
AKR นี่เป็นสัญญาณกลับตัวได้แล้วนะนี่เพียงแต่รอยืนยันนิดนึงว่าถ้าเกิดมันผ่านไฮล่าสุดที่ผ่านไปก็จะขึ้นเลยโอ้โหน่าสนใจมากครับพุ่นราคาต่ำๆแบบนี้หากันยากโรบอทฮาวได้ไงเนี่ยโอเคครับสรุปมี3ตัวสรุปมี3ตัวนะครับของสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นอันนี้จากตารางนะครับก็จะเป็นตัวของพายชาร์ตนะครับว่าเราแบ่งเงินเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ล้านนึงเลยล้านนึง3ตัวนะครับส่วนITD ที่เราค้างอยู่เราถือว่าปิดไปเลยมั้ยฮะปิดไปเลยแล้วกันก็เอาเข้ามาด้วยก็ได้เข้ามาด้วยนะค้างไว้ค้างไว้เอาเข้าค้างไว้ได้แหละครับผมเพราะมันยังไม่หลุดไงยังไม่หลุดใช่จริงๆแล้วไม่หลุดนะครับก็กลายเป็นมี4ตัวเลยนะเลยมี4ตัวครับผมโอเคเหลือเงินไว้ล้านกว่าเหลือเงินไว้ล้านนึงนะล้าน5เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นของปีใหม่เดี๋ยวผมก็ปรับถือไว้นะครับตัวจุดคัดนะครับก็จะเป็นตามตารางนะฮะอิตาเลียนไทยเลื่อนขึ้นมาเป็น 7.9 แล้วนะครับมีแลนด์ 1.57 CGD จุดคัด 1.35 AKR จุดคัดอยู่ 1.88 นะครับก็สำคัญก็คือจุดคัดจำไว้เท่านั้นแหละซื้อราคาไหนบางทีราคาซื้อบางทีเราต้องดูในระหว่างวันอ่ะใช่ไหมถ้ามันเปิดสูงไปจะไล่ตามก็ไม่ได้หรือว่าบางทีเปิดต่ำไปก็น่าสนใจถ้าต่ำกว่าคัดลอสไม่น่าสนใจไงคือถ้าเปิดบางหุ้นบางตัวมีอะไรนั่นขึ้นมามีข่าวขึ้นมาว่าเปิดต่ำกว่าคัดลอสเลยไม่เราก็ไม่ต้องไปคัดเขาไม่ต้องซื้อเราไม่ซื้อโอเคมีคำคมนะเดี๋ยวของผมลอสฟิชเชอร์ติดค้างในการบ้านอยู่2 สัปดาห์ลอสฟิชเชอร์คือเป็นนักกอล์ฟนะลอสฟิชเชอร์คือนักกอล์ฟแต่นักกอล์ฟเขาก็มีคำคมของเขาเหมือนกันหรือมีคติของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวอุปกรณ์ก็เป็นตัวช่วยดังนั้นการลงทุนเปรียบเหมือนกันการลงทุนไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งอย่างเดียวหรือว่าคุณจะเก่งพื้นฐานอย่างเดียวเทคนิคก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ของนักกอล์ฟเป็นตัวช่วยคือผมชอบเขาว่าเขาไม่ได้อวดว่าเขาฝีมือเก่งเขาบอกว่าลอสฟิชเชอร์ก็บอกว่าที่เขาเก่งได้เนี่ยอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งคือต่อให้ฝีมือคุณเก่งแต่คุณเอาไม้กระจกกระจกหรือไม้ที่มันไม่เหมาะกับมืออ่ะไม่เหมาะกับตัวคุณมาเล่นอ่ะคุณก็เล่นไม่ได้ดีเหมือนเราเป็นนักเก็งกำไรถ้าเราใช้เครื่องมือทางเทคนิคไม่เหมาะกับการเก็งกำไรมันก็ไม่ได้ดีถูกไหมก็ต้องหาเครื่องมือที่ดีเหมาะกับสรีระเหมาะกับนิสัยการลงทุนของตัวเองประมาณนั้นนี่ก็คือผมก็เขาพูดเข้าท่าดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายของวันสัปดาห์นี้ละอันนี้เอาของอันนี้หน่อยดิขออันนี้นะครับงั้นเราแถมอีกอันนึงแล้วกันเราแถม2อันนะครับอันนี้เป็นของคุณมาร์คทเวนนะครับอันนี้คนนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยเขาไม่ใช่นักเล่นหุ้นเหมือนกันเมื่อกี้นักกอล์ฟใช่ไหมครับอันนี้เป็นนักเขียนครับนักแต่งหนังสือเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นต้องกินกบไม่ชอบไงฮะเราจะไม่ต้องกินกบให้กินซะตั้งแต่ตอนเช้าเลยถ้าเราไม่ชอบกินกบแต่ว่าจำเป็นต้องกินให้กินซะตั้งแต่เช้าทำไมอ่ะหรือถ้าเกิดเลวร้ายต้องมีกบให้ต้องกิน2ตัวเนี่ยให้เลือกกินตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนเหมือนกับว่าถ้าเรามีอุปสรรคอะไรอย่าเก็บไว้ครับแก้ก่อนนะเริ่มมี2อุปสรรคแก้ตัวใหญ่ก่อนอย่าไปเก็บไว้เหมือนหุ้นฮะมีตัวที่แดงๆอ่ะเขียวๆก็ต้องเอาไอ้แดงออกไปก่อนเอาแดงออกไปก่อนครับเพราะมันเป็นปัญหาของพอร์ตเราปกติเราจะไปกินไอ้สีเขียวแต่เช้าแล้วเก็บสีแดงไว้ถึงตอนเย็นกำไรขายก่อนขาดทุนเก็บไว้ประมาณนี้ที่ไหนได้เลยตัวปัญหาเลยตัวขาดทุนเนี่ยแต่นั้นตัวไหนที่มันมีปัญหาเป็นอุปสรรคต้องแต่เช้าเลยต้องหาทางจัดการมันก่อนเอามันออกไปใช้ได้เลยวันนี้คำคม2คำคมไม่เกี่ยวกับนักลงทุนเลยนะแต่คำคมเขามันเกี่ยวกับการลงทุนได้ใช่ครับดังนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าเราจะยังไงกันต่อพอร์ตอย่าลืมนะครับเริ่มนับ1ครับปีใหม่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันครับสวัสดีครับUOB Kay Hian, your trusted financial partner.